อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูผัดหมี่กะทิมาฝากค่ะเริ่มจากเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อหมูบดและเต้าหู้เหลืองผัดจนส่วนผสมสุกเติมกะทิสำเร็จรูปปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาผัดให้เข้ากันพอเดือดใส่เส้นหมี่ถั่วงอกและใบกุยช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดหมี่กะทิใส่ภาชนะจัดรับประทานกับไข่ฝอยถั่วงอกใบกุยช่ายมะนาวและใบบัวบก